วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการกฎหมายน่ารู้ทางช่อง Polis TV นะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ภัยอาชญากรรมต่างๆนะคะเราก็ยังต้องเฝ้าระวังนอกเหนือจากการปล้นจี้ชิงทรัพย์ต่างๆแล้วนะคะก็อาจจะมีคดีใหญ่ๆอย่างเรื่องของการจับกุมนักธุรกิจไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกองปราบก็ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายด้วยกันนะคะที่มีการจับตัวนักธุรกิจชาวไต้หวันไปรีดค่าไถ่ร้อยล้านนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563นะหรือว่าปีที่แล้วแต่ว่ามาจับกุมผู้ต้องหาได้โดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่กองบังคับการปราบปรามนะคะก็มีการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะคะนายเจอร์มี่แมนเชสเตอร์รวมถึงนายลูอิสซิสกินสัญชาติอเมริกันแล้วก็นายเอกบดินทร์ประสิทธิ์ณฤทธิ์ชาวไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ก็มีหลายข้อหาด้วยกันนะคะทั้งเรียกค่าไทยพยายามฆ่าอ้างยี่ซ่องโจรนะคะข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดคือเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากปลายปี2563ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็มีการทำธุรกิจนะคะกับผู้เสียหายแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็เลยมีการจับกุมตัวผู้เสียหายไปเพื่อเจียที่จะเรียกค่าไถ่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเจรจากันนะคะที่สน.ให้ยอมความกันแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะทางผู้เสียหายเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วก็นำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาในที่สุดซึ่งก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยทั้งผู้เสียหายก็ตามทั้งกลุ่มผู้ต้องหาส่วนหนึ่งก็ตามก็เป็นชาวต่างประเทศนะฮะและระหว่างกระทำความผิดเนี่ยก็มีการแต่งกายกับพยานบุคคลใบหน้าก็มีความยากลำบากในการพิสูจน์ทราบบุคคลนะประกอบกับผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยหลายครั้งหลายหนเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะก็ในช่วงเนี้ยกว่าจะได้พยานหลักฐานมาแต่ผมทวนประกอบกับอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยพยานหลักฐานหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็อาจจะเตรียมตัวได้ไม่ครบถ้วนนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะและมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องวันนี้มาพบกับพิธีกรของเรากันเลยค่ะค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะก็คือพันตำรวจธนเศษพิรมเอี่ยมค่ะผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสวัสดีครับผู้กำกับสวัสดีครับค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่บางทีเราก็ได้ยินบ่อยๆนะคะอ้างยี่ส่องโจรอะไรเนี่ยบางคนก็เอ๊ะกฎหมายนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมยังใช้คำว่าอ้างยี่คืออะไรซ่องโจรคืออะไรนะคะแล้วก็ที่มีข่าวเร็วๆเนี่ยที่กองปราบไปจับแก๊งต่างชาติอุ้มนักธุรกิจไต้หวันไปรีดค่าไถ่ร้อยล้านคือจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี63แล้วแต่ว่ามาจับกุมคนร้ายได้เนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคือจับกุมตัวนายเจอร์มี่แมนเชสเตอร์สัญชาติอเมริกันนะคะนายลูอิสซิสกินสัญชาติอเมริกันแล้วก็นายเอกบดินทร์ประสิทธิ์ณฤทธิ์เป็นชาวไทย3ผู้ต้องหาค่ะตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันเรียกค่าไทยพยายามฆ่าอ้างยี่ซ่องโจรข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นโดยมีอาวุธร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยอ้างอำนาจอ้างยี่หรือซ่องโจรไม่ว่าอ้างยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่นวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมๆแล้วเนี่ย โอ้โหอ่านแล้วเหนื่อยนะหลายข้อหาเลยนะ เดี๋ยวให้ผู้กับได้เล่าเคสนี้ก่อนว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงคะแล้วทำไมโดนหลายข้อหาเหลือเกินคือในคดีนี้นะครับผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเคยทำธุรกิจอยู่กับฝ่ายผู้เสียหายนะครับแล้วก็เกิดมีการตกลงกันไม่ได้มีการเสียเงินเสียทองไปเจตนาที่ทำไปเนี่ยก็คือต้องการเอาเงินคืนในส่วนที่ตัวเองเสียไปก็เลยมาจ้างกลุ่มผู้ต้องหาเนี้ยกระทำความผิดเพื่อ
ไหนๆจะเรียกเงินทางกฎหมายไม่ได้ก็เลยใช้กำลังที่จะเรียกเงินคืนคือไปทำธุรกิจกันแล้วเกิดไม่ได้เงินครับนะมีการผิดสัญญากันนะครับเลยไปอุ้มมาเรียกค่าไถ่ซะเลยใช่จริงๆก็คือผมมองว่าเขาน่าจะเรียกจับกลุ่มเพื่อจะเอาเรียกเงินคืนที่ตัวเองเสียไปแหละแต่พฤติการของการกระทำความผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่ครับมันก็เป็นความผิดโดยสำเร็จของมันตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัวเองอยากได้เงินคืนในส่วนที่เสียไปก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายทางแพ่งไปให้ถูกต้องฟ้องร้องกันไปนะครับแต่อันนี้นั่นใช้นอกกฎหมายระบบนอกกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีผู้ต้องหาหลายคนเลยเยอะมากเลยเยอะเลยนะคะลงรายละเอียดกันนิดนึงนะคะสืบเนื่องจากปลายปี2563นายลูอิสผู้ต้องหาเนี่ยได้ติดต่อซื้อถุงมือไนโตรกับบริษัทแพดดี้เดอะรูมซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทคอลเลกชันของนางเอมิลี่เป็นผู้เจรจาธุรกิจแต่ปรากฏว่าการทำธุรกิจเกิดความขัดแย้งกันจนนายลูอิสได้รับความเสียหายกว่า93ล้านบาทประกอบกับทราบว่านายเวียนยูชุงชาวไต้หวันผู้เสียหายหนึ่งในตัวแทนบริษัทของนางเอมิลี่พักอยู่ในประเทศไทยจึงว่าจ้างให้นายไมเคิลชาวอิสราเอลซึ่งเปิดบริษัทนักสืบเอกชนในประเทศไทยมานานนับตั้งแต่ปี2563ช่วยติดตามทรัพย์สินคืนจากคู่กรณีเริ่มจากไปจ้างนะให้ไปตามทวงหนี้พูดอย่างนั้นครับค่ะที่นายไมเคิลและพวกซึ่งมีทั้งคนต่างชาติและคนไทยก็เลยวางแผนติดต่อกับนายเวนยูชุงผู้เสียหายเนี่ยนะคะทำทีซื้อถุงมือยางก่อนนัดหมายมาพบเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านทองหล่อเมื่อวันที่28มีนาคมพอเจอผู้เสียหายกำลังนั่งสั่งทานอาหารอยู่ก็จู่โจมจับตัวล็อกคอใส่กุญแจมือแล้วก็พาออกจากร้านอาหารไปที่ห้องพักนะคะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายนะอ๋อนี่ไปฮะก็คือหลายข้อหาใช่ครับมันต่อเนื่องครับทั้งกักขังหนูเนียวทั้งทำร้ายร่างกายมันความผิดต่อเนื่องซึ่งความผิดเกี่ยวกับเรียกค่าไถ่เนี่ยพื้นฐานของความผิดต้องมาจากความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพก่อนค่ะครับต้องมีการจับกุมควบคุมตัวไว้หนูเนียวกักขังไว้ค่ะนะครับอันนี้พื้นฐานต้องมาเพราะว่าความผิดฐานเรียกค่าไถ่อ่ะมันอยู่ในหมวดของความผิดต่อเสรีภาพค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความผิดต่อเนื่องซึ่งเจตนาก็คือเจตนาเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทหรือในกรณีนี้อาจจะมีการกระทำที่ต่อเนื่องกันเป็นต่างกรรมต่างวาระได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ต้องรับโทษหนักขึ้นก็คือกักขังหน่วงเหนียวจับมาแล้วทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายโทรไปหานางเอมิลี่เจ้านายเพื่อที่จะข่มขู่เรียกเงิน2ล้าน US ครับแล้วก็ยังโทรศัพท์ไปขู่เรียกเงินจากญาติของผู้เสียหายอีก1ล้าน USรวมประมาณ90ล้านบาทครับแต่ว่านางเอมิลี่และญาติของผู้เสียหายเนี่ยไม่ยอมแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับสถานทูตแล้วก็ตำรวจครับต่อมาผู้ต้องหาเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาผู้เสียหายออกจากห้องเช่าที่เอาไปเก็บตัวไว้เนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตามข่าวบอกมีอดีตนายตำรวจสันนิบาลคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างร้านอาหารก่อนจะพาไปที่สน.ทองหล่อเหมือนกับพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้ผู้เสียหายไม่ติดใจความครับแต่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ยอมนะคะกลุ่มผู้ต้องหาจึงยอมปล่อยผู้เสียหายไปตอนหลังผู้เสียหายก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็กลับมาแจ้งความที่สน.ทองหล่อนะคะจนนำมาสู่การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดเนี่ย8คนเป็นต่างชาติ7คนแล้วก็คนไทย1คนนะคะครับก็พฤติการของคนร้ายเนี่ยเดิมทีผมเชื่อว่าน่าจะคิดว่าในการเรียกค่าไถ่คงสำเร็จแต่เนื่องจากคดีนี้ผู้เสียหายก็เป็นคนที่แข็งนะครับแล้วก็ญาติผู้เสียหายก็แข็งไม่ยอมจ่ายนะครับแต่ผู้เสียหายเองที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ต้องมาลองทุกข์ดำเนินคดีเพียงแต่ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างนะครับก็รู้แก่โทษหน่อยนะครับพยายามเจรจาที่จะให้ไม่เอาเรื่องเอาราวกันนะครับแต่ผู้เสียหายไม่ยอมนะครับก็เหตุที่มีการเจรจากันก็คือตัวเองไม่อยากจะรับโทษหนักขึ้นแต่คดีนี้ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเกิดแข่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะท่านทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตเพื่อปกปิดพยานหลักฐานก็เป็นได้นะครับแต่คดีแบบนี้มันยอมความกันได้เหรอคะมันไม่ได้ครับไม่ได้ที่เขาจะให้เจรจาก็คือจะให้ไม่ต้องแจ้งความนะไม่ต้องแจ้งความเรื่องจะได้ไม่ถึงตำรวจไม่ต้องไปลงบันทึกอะไรใช่ครับไม่ใช่ครับก็โดยมีอดีตนายตำรวจ
ไปเป็นผู้เจรจาเป็นผู้เจรจาใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นผลไม่เป็นผลครับแล้วอดีตนายตำรวจคนนี้ถือว่าจะมีส่วนอะไรยังไงไหมคะคือต้องดูว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการช่วงแรกหรือเปล่าแต่ถ้าตามข่าวเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องในช่วงที่ทางญาติผู้เสียหายเนี่ยไม่ให้เงินแล้วทีนี้มามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจะไม่ให้เอาเรื่องพูดง่ายว่าเจรจาหลังเกิดเหตุนะครับทีนี้ต้องดูพยานหลักฐานว่าในช่วงแรกเนี่ยเขามีส่วนหรือไม่เป็นตัวกลางที่จะเรียกค่าไถ่หรือเปล่าก็ต้องรับผิดในส่วนนั้นด้วยครับทีนี้มาลงในส่วนของบทลงโทษอย่างกรณีเรียกค่าไถ่นะฮะจับตัวคนไปเรียกค่าไถ่เนี่ยอันนี้มีความผิดอย่างไรค่ะครับคือความผิดฐานจับคนไปเรียกค่าไถ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีพื้นฐานมาจากการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพและก็นุ่งเหนียวกักขังนะครับเคสนี้มีการทำร้ายร่างกายถ้าเกิดเรียกค่าไถ่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาถึงขั้นอันตรายสาหัสเนี่ยโทษก็อาจจะไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อทำร้ายเขาด้วยแล้วเขาเกิดอันตรายสาหัสหรือเป็นการกระทำทารุณโหดร้ายนะครับจนทำให้เขาได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโทษก็จะหนักขึ้นตามมาตรา313วงเล็บ2นะครับแต่ถ้าไปทำร้ายเขาถึงขั้นเสียชีวิตโทษนี้มีสถานเดียวเลยครับคือประหารชีวิตโทษจะหนักกว่าความผิดฐานฆ่าคนตายนะครับความผิดจับคนไปเรียกค่าไถ่และทำให้เขาเสียชีวิตนะครับอ๋อความผิดหนักกว่าทำให้ฆ่าคนตายครับก็คือว่าเจตนาเอาเขาไปกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตใช่ครับอันนี้โทษหนักสุดเลยใช่ไหมหนักสุดครับคือประหารชีวิตครับประหารชีวิตนะคะแล้วกรณีนี้มันก็จะมีข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะคะแล้วก็อ้างยี่ซ่องโจรอันนี้จะขยายความพี่เนี่ยคือพยายามฆ่าก็น่าจะเกิดจากการที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะมีการข่มขู่หรืออาจจะมีการแสดงภาพเพื่อทำให้ญาติของผู้เสียหายเนี่ยกลัวจ่ายเงินผมว่าน่าจะเป็นในช่วงนั้นรายละเอียดในคดีคงต้องดูในสำนวนนะครับแต่ในส่วนของความผิดฐานอ้างยี่เนี่ยนะครับอ้างยี่เนี่ยเราอาจจะไม่งงว่าอ้างยี่มีกฎหมายไทยด้วยเหรอนี่มันภาษาของคนจีนจะชัดนะครับอ้างยี่เนี่ยมันมีที่มาเกิดจากในสมัยก่อนเนี่ยนะมีคนจีนที่อพยพเข้ามานะครับแล้วก็มาตั้งแก๊งกันนะครับเพื่อจะกระทำความผิดกับคนจีนด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเรียกค่าคุ้มครองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งกฎหมายไทยตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาผิดพวกนี้ได้จึงได้มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอ้างยี่ขึ้นมาความผิดเกี่ยวกับอ้างยี่เนี่ยจุดเด่นของความผิดฐานนี้ก็คือยังไม่ต้องมีความผิดสำเร็จอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องมานะครับก็สามารถที่จะเอาผิดได้เช่นการที่บุคคลเนี่ยเป็นสมาชิกของคณะบุคคลคำว่าคณะบุคคลเนี่ยหมายถึงตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับโดยปกปิดวิธีการดำเนินการก็คือรวมตัวกันนะครับแล้วก็ปกปิดไม่คนอื่นรู้แล้วสิ่งที่ปกปิดเนี้ยเพื่อจะกระทำความผิดกฎหมายนะครับเช่นปกปิดกันว่าวางแผนกันคืนนี้จะไปลักทรัพย์ใครสักคนนึงอะไรเงี้ยครับนะถ้าเกิดเจ้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเตรียมการแล้วก็วางแผนและเป็นคณะบุคคลขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความผิดสำเร็จในความผิดอ้างยี่แล้วครับอ๋อนี่คือข้อหาอ้างยี่ครับคือมีการวางแผนกันก่อนว่าจะไปทำความผิดใช่ครับตามกฎหมายโดยที่ความผิดนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยที่ความผิดยังไม่ได้เกิดขึ้นนะก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องมีความผิดซึ่งหน้าต้องไปลักทรัพย์เลยแค่วางแผนกันใช่ครับแล้วมีหลักฐานว่าคุณกำลังวางแผนคิดไม่ดีใช่ครับหรือจะไปทำร้ายใครฆ่าใครครับอันนี้ก็คือเป็นข้อหาอ้างยี่แล้วจะอ้างยี่แล้วครับอ๋อครับเป็นข้อหาที่ค่อนข้างจะกว้างหน่อยส่วนความผิดเรื่องเกี่ยวกับซ่องโจรเนี่ยก็จะแคบลงมาอีกนิดนึงเพราะกฎเกณฑ์ของความผิดซ่องโจรก็คือต้องมีการสมคบกันตั้งแต่5คนค่ะสมคบกันเพื่ออะไรครับโดยเจตนาเพื่อกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นประมวลกฎหมายอาญาในภาค2ที่เราทราบกันก็เช่นลักวิ่งชิงปล้นฆ่าคนนะครับคือรวมตัวกันแล้วก็สมคบกันเพื่อกระทำความผิดเหล่านี้และความผิดที่จะกระทำเนี่ยโทษในความผิดนั้นเนี่ยต้อง1ปีขึ้นไปด้วย มันก็เลยจะแคบครับมันไม่ใช่ผิดเช่นความผิดรวมตัวกันเพื่อจะ
ตั้งวงเล่นการพนันอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าความผิดฐานต้องโจรครับต้องโจรต้องเป็นความผิดอาญาที่มีบทลงโทษแต่1ปีขึ้นไปแล้วก็มีการวางแผนกันตั้งแต่5คน5คนครับขึ้นไปครับใช่ครับส่วนอังยี่ก็คือแค่2คนใช่ครับขึ้นไปก็ถือว่ามีความผิดเป็นคณะบุคคลก็ถือว่าใช่แล้วคณะบุคคลแค่2คนก็เป็นแล้วครับและในต่างกันยังไงคะอังยี่เนี่ยโทษสูงสุดคือจำคุก7ปีนะครับปรับไม่เกิน 140,000 บาทสูงกว่าในความผิดฐานซ่องโจรซึ่งซ่องโจรเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับโอ้อังยี่ที่โทษสูงกว่าสูงไปแล้วฮะครับครับเรียกว่าแค่2คนใช่ครับสมคบกันว่ารักทรัพย์อีกครับโทษสูงกว่ารักทรัพย์อีกครับแต่เป็นกฎหมายที่ใช้มานานมากใช้มานานครับครับคิดว่ามันยังเข้ากับยุคสมัยไหมฮะหรือว่าก็เข้าครับบางครั้งถ้าเราไปรอให้คนกระทำผิดแล้วถึงค่อยจับเราก็จะไม่มีการป้องกันกฎหมายอ้างยี่ซ่องโจรเป็นกฎหมายออกมาเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดค่ะนะครับตามเจตนาของกลุ่มคนร้ายนะครับถ้าเกิดเราไม่มีกฎหมายช่องนี้ตำรวจเห็นอยู่เนี่ยกำลังคิดกันเลยจับกลุ่มคุยกันเนี่ยจะไปปล้นทรัพย์ตำรวจจับไม่ได้นะครับความผิดปล้นทรัพย์ยังไม่เกิดนะครับความผิดเขายังไม่เกิดแต่ถ้ามีอ้างยี่ซ่องโจรจับในข้อหานี้ก่อนได้เลยเป็นการป้องกันปราบปรามไม่ให้ความผิดหลักนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับค่ะก็ยังมีความจำเป็นอยู่ครับแล้วก็เป็นเครื่องมือให้เจ้าพนักงานในการป้องกันได้นะครับแต่ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมคะว่าถ้าคุณกำลังสมคบกันหรือว่ากำลังรวมตัวกันจะไปทำความผิดอะไรใช่ครับมีเดี๋ยวนี้การรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โทรศัพท์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปเจอกันแล้วไม่จำเป็นต้องไปแอบแชทกันไลน์กันคุยกันใช่ครับใช่ครับแค่หลักฐานแค่นี้ก็ครับก็สามารถประกอบกับหลักฐานอื่นที่เราต้องมีด้วยนะครับพฤติการต่างๆก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้ครับแต่ต้องเป็นความผิดอาญาอาญาครับแล้วก็ถ้าเรามาดูพิจารณาในคดีนี้ที่ตามข่าวเนี่ยนะครับก็พฤติการของคนร้ายเนี่ยก็ผมว่าเข้าองค์ประกอบทั้งอ้างยี่และซ่องโจรหนึ่งก็คือโดนจับต้อง7คนนะครับแล้วก็แสดงว่าสมคบกันเกิน5คนแล้วนะครับเพื่อกระทำความผิดอาญาเราก็คือเพื่อเรียกค่าไถ่นะครับต้องโจรก็เข้าอ้างยี่ก็เข้านะครับเพราะนั้นก็ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีไปผมว่าก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีครับค่ะนะคะก็คือว่าสำหรับเคสเนี่ยเหตุเกิดเมื่อปี63นะแต่ว่ามาจับได้นะเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยทีมหนุมานกองปราบนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้นะเพราะเป็นทีมที่ว่าเรียกว่าทำคดีต่างๆนะฮะที่เป็นคดีสำคัญสำคัญนะอย่างเรื่องนี้ก็เป็นแก๊งที่เขาบอกเป็นอดีตฐานต่างชาติด้วยนะคะคือกลุ่มคนร้ายหลายคนแล้วก็ในความผิดที่ทำค่อนข้างรุนแรงถ้าเอาใช้หน่วยธรรมดาผมว่าความปลอดภัยของเจ้าที่อาจจะน้อยลงผมว่าเหมาะสมที่หนุมานจะเข้าไปดำเนินการนะครับครับแล้วก็จะเห็นหลายๆครั้งนะคะว่าก่อนที่จะมีการจับกุมเนี่ยคือเขาก็จะทำแบบเงียบๆนะคะคือไม่ให้แบบมีการไหวตัวเลยหรือว่าไม่มีข่าวกระเซ็นกระสายมาก่อนเลยนะคะอยู่ดีก็เรียกว่าจับเลยของกองปราบนะคะอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นคดีดังข่าวดังนะคะนักธุรกิจพันล้านนะที่โดนข้อหาช่อโกงประชาชนนายประสิทธิ์เจียวก๊กซึ่งก็ทำธุรกิจหลายบริษัทมากนะแล้วก็เป็นประธานโครงการเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำความดีคืนคุณแผ่นดินอะไรเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียหายเนี่ยเป็นร้อยเลยนะที่เขาบอกว่าถูกหลอกให้ไปลงทุนนะคะไปลงทุนระดมทุนเลยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบริษัทนำเที่ยวก็ดีให้ซื้อทองคำก็ดีนะคะหรือว่าให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ไปปล่อยเช่าก็ดี
ผู้เสียหายก็บอกว่าแรกก็ได้ผลตอบแทนอ่ะได้กำไรอ่ะดีกว่าแม้เอาไปฝากแบงค์แล้วไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรเลยดอกเบี้ยถูกมากเอาไปลงทุนแบบนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพอจะเอาเงินคืนของเงินคืนไม่ได้ทั้งต้นทั้งดอกไม่ได้เลยอันนี้ก็โดนจับกุมไปหลายคนนะความเสียหายเป็นร้อยล้านนะครับเคสนี้คือความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือและเป็นที่ยอมรับกับสังคมนะครับความเสียหายมหาศาลมากทุกเคสไปครับเพราะว่าการที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับสังคมเนี่ยทำให้คนเชื่อง่ายแล้วก็ร่วมลงทุนโดยไม่ได้คิดอะไรว่าเขาจะมาโกงได้อะไรเงี้ยคาดไม่ถึงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้เสียหายหลายรายก็บอกเนี่ยก็เห็นโอ้โหภาพลักษณ์ดูเป็นบุคคลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรู้จักคอนเนคชั่นมากมายทำประโยชน์ทำโครงการดีๆเพื่อสังคมอะไรเยอะแยะแต่มาเจอแบบนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าอย่าเห็นแก่บางทีภาพลักษณ์ที่ดีเราไม่รู้ว่าธุรกิจลักษณะเนี้ยนะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาตัวเองก็กลายเป็นเหยื่อด้วยเราก็เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วนะคะคือความผิดพวกนี้ครับลักษณะจะเหมือนกันคือช่วงเข้าร่วมธุรกิจใหม่ๆจะได้กำไรค่ะนะครับนี่คือสำคัญเลยนะครับเพราะได้ร่วมชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาลงพอเริ่มใหม่ๆได้กำไรก็จะเชื่อเออจริงๆเชื่อมันชัวร์อะไรอะไรแล้วเขาก็เป็นผู้มีชื่อเสียงก็เลยไปชวนคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเอามาเป็นมาลงทุนด้วยถ้าเมื่อไหร่ทำธุรกิจโดยที่ไม่มีการซื้อขายกันจริงส่วนใหญ่จะเกิดการซื้อขายกันจริงแต่ได้กำไรเสมอแล้ววันหนึ่งเนี่ยกำไรที่ได้มามันตันไงครับค่ะปลายโซ่มันตันขึ้นมาแล้วจะเอากำไรที่ไหนมาให้ทีนี้นะครับความเสียหายก็จะเกิดข้อเท็จจริงก็จะปรากฏค่ะอันนี้มันคล้ายๆกรณีแชร์ลูกโซ่ไหมมันคล้ายๆกันครับทุกคดีจะเป็นลักษณะนี้หมดครับความผิดเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนที่เป็นเครือข่ายลักษณะนี้ครับค่ะแล้วโอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยบางทีต้องฟ้องร้องกันยาวนานเลยไม่รู้จะได้คืนหรือไม่คือคนที่เข้ามาต้นๆเนี่ยความเสียหายเขาจะไม่เกิดค่ะนะครับคนที่ไปอยู่ปลายโซ่ที่ช่วงปลายแล้วเนี่ยความเสียหายจะเกิดและจะเป็นคนหมู่มากเพราะฉะนั้นผู้เสียหายเองก็เจ้าที่ก็คงจะยึดอายัดทรัพย์สินไว้หมดแล้วค่ะนะครับก็จะได้รับบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่คงคืนได้ไม่หมดนอกจากว่าเขามีทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวธุรกิจก็ต้องไปฟ้องแพ่งเพื่อทำการยึดทรัพย์ต่อไปอีกตัวหนึ่งถ้ามีนะครับสิ่งที่พูดไปในอดีตนะก็คือก็ได้จริงคุณประสิทธิ์คิดว่าเราโดนกลั่นแกล้งนี่จากอะไรยังไงครับหนึ่งนะครับผมแน่นอนเลยพนักงานโกงโดยเรามีหลักฐานใบแจ้งความดำเนินคดีผมหมดไปหลายร้อยล้านนะครับผมนะนี่คือข้อที่จริงผมว่าอย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวดีกว่านะไม่มีแบงค์ไหนในโลกหรอกเขาถอนหมดแล้วจะอยู่ได้นะผมประคับประคองตั้งแต่โควิดครั้งที่1จนครั้งที่2ครั้งที่3คนที่ศรัทธาผมคนที่เชื่อในอุดมการณ์ผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์สิ่งใดก็ตามหากผมผิดผมก็รับโทษเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าเงินทองนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะคะโดยเฉพาะการระดมทุนหรือว่าลงแบ่งเงินไปแล้วให้ผมตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะคะแรกๆก็อาจจะได้หลังๆก็อาจจะไม่ได้นะหลายคนก็บอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเงินกงเงินเก็บอะไรต่างๆที่มีบางคนก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาลงทุนด้วยซ้ำไปครับคือถ้าจะคิดง่ายๆครับต้องคิดว่าการที่เราได้กำไรเราจะเอากำไรจากไหนมาค่ะนะครับคือถ้าเราคิดถึงบางอ้อได้ว่าอ๋อกำไรเนี่ยมันก็ต้องเอาจากคนอื่นดึงจากคนอื่นสมาชิกคนอื่นมาที่มาลงทุนต่อเนื่องและคนอื่นที่เขาลงทุนไปแล้วเขาจะกำไรจากไหนก็ต้องเอากำไรจากคนที่ลงทุนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือหมุนไปหมุนมาครับมันก็สุดท้ายณวันหนึ่งเกิดเดนล็อกหมุนไม่ทันใช่ครับมันไปไม่ได้ครับมันยังไงก็ต้องตันอยู่ดีค่ะนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะดูในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใครจะชวนลงทุนอะไรต่างก็คิดกันให้ดีคิดกันให้หนักๆนะคะดูเรื่องของภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรหรือบุคคลอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะยิ่งช่วงนี้เงินทองหายากด้วยนะคะยังไงถ้ามีก็เก็บเอาไว้นะยกเว้นบางคนอาจจะมีเงินโอ้โหเหลือกินเหลือใช้นะการส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นะเศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบจากสถานการณ์ของโควิดก็อาจจะมีผลตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงมหาเศรษฐีเลยนะมีผลไปทุกส่วนเลยครับค่ะเอาละค่ะก็ช่วงนี้นะก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะตำรวจในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะต้องดูแลเรื่องของการป้องกันโควิดแล้วนะคะภัยอาชญากรรมนะคะโจรกรรมลักจี้ชิงปล้นต่างๆนะคะรวมถึงภายในโลกออนไลน์ก็ยังเป็นงานที่ตำรวจยังต้องรับแจ้งอยู่ครับค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่ทุกๆนายนะคะรวมถึงก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของเจ้าที่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้กับที่มาพูดคุยกับเราหลายเรื่องนะคะเพื่อที่จะเตือนภัยสังคมแล้วก็ให้แง่คิดทางด้านกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแจ้งเรื่องอะไรนะคะว่าแจ้งมาได้ผ่านทางช่องทางหลายช่องทางนะคะทั้งทางเพจ Facebook นะคะ Police TV by UCI Media นะคะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของ Police TV ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำพร้อมกับผู้กำกับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Please open the door sirWe have warrant arrest, sir. We have the right to break into your room, sir. Please cooperate with us. Open the door and come out to talk with us, sir. Open the door, sir. We have the right to break into your rooms. We don't want to use that option.Please open the door with your hand up and come out to talk with us. Everything will be easy. We can go down to the lobby and have a discussion. We can't wait, sir. We have warrant arrest. We don't want to break into your room. Just come out and talk with us easily. Sir, we don't want to break into your room. Please come out easily.Just come out with your hands up, and we can go down to talk at the lobby. Okay. Get down, get down, get down, get down. Hands on your head. Get down. Hands on your head. Get down. Get down. Get down. Hands on your head. Get down. Get down. Knees. Get down, sir. Get down. Everyone, get down. I know there's five of you. Get down. Get down.Get down. Everyone, get down. Hands behind on your head. ต้องปลอมด้วยป่ะใส่กุญแจมือก่อนไหมครับใส่กุญแจมือก่อนไหมครับแต่ละคนใส่กุญแจมือพนักงานการผู้ต้องหาหน่อยผู้ต้องหาคนเดียวผมเป็นพนักงานผู้ต้องหาต้องเรียกต้องใส่ยังไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นก็มาตรงนั้นก็มาทำอะไรปล่อยปล่อยให้ตรงนั้นก็เคลียร์พบห่างไหมเล็กเข้าตอนนี้หนึ่งเดี๋ยวให้ดูมันฟังนวลน้องเนาะ